สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับเครื่องแจ้งเตือนคนตาบอดด้วยอาศัยการวัดระยะจากอันตราโซนิกนะครับสำหรับนะครับเซ็นเซอร์อันตราโซนิกที่เราใช้ในที่นี้ครับใช้นะครับ SR HC นะครับ01นะครับเอาไว้สำหรับในการวัดระยะนะครับต่างๆนะครับซึ่งวัดสามารถวัดได้สูงสุดประมาณ150จนถึง200เมตรนะครับแล้วแต่ว่าพื้นผิวหรือวัสดุนะครับที่ทำการสะท้อนกับคลื่นอันตราโซนิกเนี่ยนะครับมีความแข็งมากแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเป็นพื้นพวกพื้นปูนะครับกระเบื้องนะครับหรือวัตถุมันวาวเช่นกระจกก็จะสามารถสะท้อนได้ไกลครับฉะนั้นก็จะสามารถเพิ่มระยะในการวัดระยะของตัวอันตราโซนิกตัวนี้ได้นะครับสำหรับเซ็นเซอร์วัดระยะอันตราโซนิกตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2หัวนะครับหัวแรกก็จะเป็นในส่วนของ T นะครับก็คือ transmit นะครับก็คือหัวตัวส่งหัวตัวส่งเนี่ยทำหน้าที่ในการกำเนิดคลื่นสัญญาณความถี่ประมาณ40-50กิโลเฮิรตซ์นะครับซึ่งเป็นความถี่เสียงครับยิงออกไปข้างหน้านะครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการสะท้อนกับวัตถุข้างหน้านะครับเมื่อสัญญาณเสียงนะครับสะท้อนกับวัตถุข้างหน้าแล้วนะครับสะท้อนกลับมาหาตัวรับนะครับซึ่งก็จะเป็นระยะเวลาในการดีเลย์ค่าหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถนำระยะค่าดีเลย์ระหว่างนะครับคลื่นเสียงที่ปล่อยออกไปและคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับเนี่ยนะครับมาคำนวณเป็นระยะทางนะครับระหว่างหัวอันตราโซนิกกับวัตถุที่สะท้อนได้นั่นเองนะครับเป็นการวัดระยะแบบไร้สายด้วยอาศัยคลื่นอันตราโซนิกนั่นเองนะครับสำหรับนะครับเวลาดีเลย์ของเรานะครับตัวอันตราโซนิกเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการสร้างพันธุ์นะครับที่มีนะครับtime sequence หรือว่าค่า PWM เนี่ยที่ต่างกันตามระยะนะครับถ้าเกิดว่านะครับระยะห่างมากเท่าไหร่นะครับค่า duty cycle ของพันธุ์ที่กำเนิดมาจากตัวอันตราโซนิกก็จะมีค่ามากนะครับแต่ถ้าเกิดมีระยะที่ต่ำลงหรือว่าน้อยลงนะครับค่า duty cycle ของพันธุ์ที่สร้างมาจากตัวอันตราโซนิกก็จะมีค่าน้อยลงนะครับเราสามารถนำค่า T ของ duty cycle ของตัวอันตราโซนิกตัวนี้นะครับมาคิดเป็นระยะทางนะครับโดยการใช้โมดูล capture ของตัวนะครับ Arduino Uno ได้นั่นเองนะครับสำหรับตัว Arduino Uno ของเรานะครับเราใช้เบอร์ Atmega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับอินเทอร์เฟซกับตัวนะครับ HC01 นะครับซึ่งเป็นโมดูลวัดระยะทางอันตราโซนิกนะครับโดยการกำเนิดพันธุ์นะครับที่ขาทริกนะครับแล้วก็จะมีพันธุ์ออกมาจากตัวนะครับเซนเซอร์ของเราก็คือ Echo นะครับเราสามารถจับค่า Duty Cycle ของ Echo ตัวนี้เพื่อมาคำนวณเป็นระยะทางเป็นหน่วยเซนติเมตรได้นะครับถ้าเกิดว่าระยะทางนะครับที่เราวัดได้ค่าต่างๆกันครับก็จะส่งเสียงเตือนออกมาจากตัวบัสเซอร์ตัวนี้นะเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยทำการรับรู้ได้ว่าครับตัวนี้ระยะเข้าใกล้เท่าไหร่แล้วนะมีอันตรายหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ามีอันตรายก็ให้หลีกเลี่ยงหรือหันไปทางอื่นนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบนะครับเราก็อาศัยนะแผ่นอะคริลิกเป็นตัวสะท้อนนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการปรับระยะนะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าระยะปกตินะครับมากกว่า1เมตรนะครับก็จะไม่มีเสียงเตือนใดๆนะครับเพราะว่ายังอยู่ในระยะที่ค่อนข้างห่างและปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีระยะที่นะครับสั้นลงนะครับในที่นี้เราก็จะอาศัยนะแผ่นอันตราโซนิกแผ่นอะคริลิกของเรานะครับทำการกั้นนะครับระยะถ้าเกิดว่าระยะเข้ามานะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเสียงบีบของเราก็จะมีความถี่สูงขึ้นนะครับก็คือดังถี่ขึ้นนะครับนั่นแสดงว่าเป็นการเตือนว่าตอนนี้ระยะเข้าใกล้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดใกล้ขึ้นมาอีกนะครับนะครับถ้าเกิดใกล้ชิดเลยเนี่ยต่ำกว่า10เซนติเมตรครับคลื่นเสียงของเสียงบีบของเรานะครับก็จะดังถี่ขึ้นอย่างมากนะครับแต่ถ้าห่างนะครับห่างขึ้นนะครับก็จะถี่น้อยลงนะครับจะถี่น้อยลงนะครับถ้าเกิดว่าระยะห่างขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าระยะห่างมากกว่า100เซนติเมตรเป็นต้นไปนะครับก็จะไม่มีเสียงเตือนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า100เซนติเมตรลงมาเป็น60 30 10นะครับหรือว่า0เลยเนี่ยก็จะมีสัญญาณเสียงที่นะครับถี่ขึ้นนั่นเองเพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานนะสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้นะครับระยะใกล้แล้วนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ให้หลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับอันตราโซนิกนะครับเตือนคนตาบอดแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ